ที่ประชุมของวิปคณชได้พิจารณาแล้วก็ได้เชิญกับเชิญทางท่านอาจารย์อุดมพัฒอมฤตกรทนะครับก็เข้ามาชี้แจงนะครับในประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในข่าวตามที่ออกตามสื่อต่างๆนะครับท่านอาจารย์อุดมก็มาในนามของกรทซึ่งเราก็เชิญไปนะครับในส่วนของความเห็นของกรทก็สอดคล้องกับความเห็นของสนช.เราก่อนที่จะมีการยกประเด็นขึ้นมาเป็นที่ถกเถียงกันว่ากกต.ที่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ5ท่านนั้นสามารถที่จะเลือกประธานนะครับตามมาตรา12วรรค9ได้หรือไม่ทางท่านอาจารย์ลมก็ยกขึ้นมาในประเด็นนี้ก็เคยมีการพูดคุยกันมาก่อนในชั้นของกรท.แล้วก็ท่านอ้างถึงมาตราที่เกี่ยวข้องกับมาตรา12วรรค9ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.เนี่ยก็คือยกรัฐธรรมนูญในมาตรา206กับรัฐธรรมนูญมาตรา217นะครับเข้ามาประกอบการพิจารณานะครับเพราะว่าในกรณีของความเห็นนะครับการตีความในมาตรา12วรรค7เนี่ยเราก็สรุปประเด็นว่าประเด็นที่1ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องเลือกเพราะว่าขาดประธานกกต.นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประธานกกต.เนี่ยจะมีความสำคัญในการที่จะเป็นประธานขององค์กรอิสระนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งต่อไปประเด็นที่2เนี่ยเป็นการสรรหาใหม่ทั้งชุดแล้วก็ไม่มีกกต.เก่าแล้วกกต.เก่าอยู่ด้วยคำสั่งกตช.นะครับเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราจะยกให้มาตรา206กับมาตรา217นะครับมาให้ดูในรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา206นี่เขาเขียนนี่นะในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา204ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า7คนนะครับให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญนี่มันเป็นรัฐธรรมนูญที่พูดถึงว่าการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับเขาบอกว่าถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า7คนให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญการวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบ9คนและเมื่อโปรด9โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปทางก่อนได้โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่อันนี้ก็คืออ้างอิงมาตรา206โดยอนุโลมเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญโดยอันนี้คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทีนี้มาตรา217ที่อาจารย์อุดมอ้างถึงนะครับก็เขียนว่าอย่างนี้มาตรา17ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นบททั่วไปขององค์กรอิสระเมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา203ที่จะดำเนินการสรรหาเว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา203อนุ4ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ไม่ใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหาอันนี้ก็ยังความสำคัญมันอยู่ที่วรรค2ให้นำความในมาตรา203มาตรา204มาตรา205และมาตรา206มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลมคำว่าโดยอนุโลมเนี่ยก็อ้างถึงมาตรา206ที่ผมอ่านไปสักครู่นี้ก็คือมาตรา206ที่ว่าด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ยกขึ้นมาอ้างอิงนะครับ
ทีนี้ในมาตราที่เรามีปัญหามันมีปัญหาก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ที่เป็นมาตราที่12วรรค9ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขียนว่าเมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วหากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่งถ้ามีเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบอันนี้เขียนว่าหากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยก็ถือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ประธานไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งคือตีความได้เป็นหากมีซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการตีความอย่างแล้วก็ถือว่าปกตที่รักษาการในขณะนี้เนี่ยก็ไม่มีตามบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอันนี้คือเหตุผลที่เป็นข้อสรุปในที่ประชุมของวิปคณชเราเห็นว่าให้คณะกรรมการสรรหาเชิญทางกกต.ทั้ง5ท่านมาประชุมเพื่อเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกกต.นะครับแล้วก็ท่านประธานสภานะครับก็จะเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้านะครับแล้วก็สนองพระบรมราชโองการตรงนี้เวลาที่ท่านพระองค์ท่านโปรดเกล้าลงมาอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะครับก็จะมีการประชุมของกกต.เลือกประธานกกต.ตามที่ความตั้งใจที่แต่ละคนที่กำหนดไว้ถ้ามีคำถามไหมคุณหมอคะไอ้ประเด็นที่เราต้องเชิญกกต.มาครั้งแรกเนี่ยมันเมีมูลเหตุมาจากอะไรคะมันมีมูลเหตุมาจากคนที่พยายามจะตีความว่าเลือกไม่ได้ต้องพบแต่คนเป็นมาจากไม่กนชนี่ไม่เคยสงสัยเลยว่าเลือกได้หรือไม่ได้ตัวกนชนี่คิดเหมือนกันอย่างเดียวว่า5คนจะเลือกได้จนมีข่าวของกระทรวงสนุกเราก็ต้องทำตรงนี้เนี่ยให้มันชัดเจนที่จะบอกว่ามันเป็นการตีความคำว่าหากมีก็คือหมายถึงว่าไม่มีก็ได้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะตีความอีกฝั่งนึงว่ามันต้องหากมีต้องมีกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเท่านั้นจึงจะไม่ใช่หากมีหรือไม่มีมันไปได้ทั้งสองทางอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือ7จาก9นะครับหรือ5จาก7ก็คือโดยอนุโลมเพราะว่าถ้าไม่ใช่ทำไมงั้นเขียนว่ามันเหมือนกฎหมายที่ออกมามันต้องเผื่อเขายกตัวอย่างว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นรัฐธรรมนูญ40ไหมที่บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยต้องพบปรับได้จำนวนตามที่ต้องการแล้วตอนหลังเนี่ยกฎหมายมาแก้เป็น 95% เพราะว่ามันก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นการเลือกมันไม่ครบนะครับอันนั้นก็เป็นการเขียนกฎหมายเผื่อสถานการณ์หรือเผื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะมีปัญหาในทางการที่จะมีการร้องเรียนหรือคิดว่าไม่มีครับเพราะว่าในที่ประชุมก็คุยกันในเรื่องที่ยาวแล้วทางกรกตเนี่ยเขายืนยันเจตนารมณ์นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่ากรกตชุดนี้นะเป็นชุดที่เขียนรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีส่วนเข้ามาเป็นกรรมาธิการในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยนะครับจึงมีความชัดเจนเพราะว่ามันจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กรกตเขาได้ตกลงกันก่อน